วัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหลวงปู่สุขพระเกจิชื่อดังเมืองโคราชพระภิกษุผู้เรียบง่ายคอยช่วยผู้คนมาตลอด60ปีสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับพระครูสุวัฒน์สังฆกิจหรือหลวงปู่สุขยโสธโรที่อยู่ในวัดแสนสุขสันติธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมสืบสายธรรมมาจากหลวงปู่รอดพรมสาโรวัดบ้านไพรอำเภอโนนสูงและหลวงปู่อุ่นทิฏฐธรรมโมวัดบ้านเกลียมอำเภอโนนสูงอดีตพระเกจิชื่อดังของนครราชสีมาโดยปัจจุบันนี้นะครับท่านอายุ84พรรษาแล้วและจำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดทรัพย์อุดมธรรมมีนามเดิมว่าสุขมุ่งจุนกลางเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่ได้จากไปตั้งแต่อายุได้7ขวบพี่สาวและพี่ชายเป็นคนเลี้ยงดูแลมาตั้งแต่เด็กๆท่านเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายหลังจบป.4ก็ออกมาทำไร่ทำนาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวพออายุได้20ปีก็เข้าบวชทันทีและได้รับนามฉายาว่ายโสธโรหลวงปู่ได้เข้าศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังศึกษาตำราหลากหลายแขนงควบคู่กันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาขอมนอกจากนี้นะครับท่านยังสนใจด้านวิทยาคมจึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่รอดและได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้อักขระเลขยันต์คาถาอาคมจนแตกฉานและได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่อุ่นทิฏฐธรรมโมควบคู่ไปด้วยผ่านไป20ปีหลวงปู่ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดและพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองจัดหาทุนมาพัฒนาวัดจนมีทั้งอุโบสถหอระฆังกำแพงแก้วศาลาการประเรียนรวมทั้งการให้ความรู้พระสงฆ์ด้วยตัวเองหลวงปู่ยังมีจิตใจสาธารณะบริจาคเงินมากมายช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนไปด้วยท่านได้บอกว่าวัดและหมู่บ้านต้องเกื้อกูลกันเวลาขาดเหลืออะไรก็สามารถแบ่งปันและช่วยเหลือกันได้พอมีอายุและพรรษามากขึ้นหลวงปู่ก็ย้ายตัวเองไปอยู่ในวัดชนบทเพื่อบรรยากาศที่เงียบสงบและเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมด้วยความที่หลวงปู่ทำดีมาตลอดชื่อเสียงของท่านจึงแพร่หลายออกไปทำให้ผู้คนและชาวบ้านเลื่อมใสเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีพรรษาเยอะแล้วแต่หลวงปู่ยังคงออกรับบิณฑบาต ทุกเช้าไม่ขาดสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นครบตามเวลาเหมือนตั้งแต่เริ่มบวชก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหลวงปู่สุขยโสธโรพระเกจิเมืองโคราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ